ดังนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ท่านบอกว่าท่านไม่ดีเบตนี่ผมพูดตรงๆนะครับไม่ได้เหนือความคาดหมายผมรู้อยู่แล้วว่าถึงที่สุดก็ไม่กล้ากล้าอยู่คนเดียวคืนวันศุกร์นั่นแหละแหมออกมาแล้วยืนแอคทุกทีไอ้ผมจะยืนเถียงหน้าทีวีก็กะไรอยู่เดี๋ยวเขาหาบ้านี่ผมรอนะครับว่าถ้าตอบรับดีเบตผมจะอาสาไม่เคยไปอาสาพักเลยนะครับนอกจากว่าเอาละมีภารกิจมาตรงตัวก็ไปทำหน้าที่แต่ว่าถ้าพลเอกประยุทธ์มาแล้วก็จะอาสาดูสักทีครับนี่ผมพยายามไล่มา5ปีแล้วเอาน้ำมนต์ซัดก็ไม่ไปเอาข้าวสารซัดก็ไม่ไปเอาอะไรซัดก็ไม่ไปวันนี้จะบอกวิธีทีเด็ดไล่ไปแน่นอนใช้ปากกาครับปากกาเท่านั้นวันที่24มีนาคมกากบาทเลือกพรรคไทยรักษาชาตินี่แหละครับเลือกแนวทางประชาธิปไตยพี่น้องผมพูดมาตลอดว่าคำว่าประชาธิปไตยของไทยรักษาชาติไม่ใช่แค่ประชาธิปไตยเฉยๆไม่ใช่ประชาธิปไตยเอาเท่เอามันแต่ต้องเป็นประชาธิปไตยที่ทำงานได้จริงเป็นประชาธิปไตยที่แก้ปัญหาได้